สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำเลยคุณผู้ชมทุกวันอังคารบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์สัมมีเมนูเก๋มากมาฝากคุณผู้ชมรับรองไม่ต้องไปตะเวนหาไม่มีใครทำขายคุณต้องทำเองกับเมนูแกงลูกชิ้นหมูใบชะพลูคุณผู้ชมคะใบชะพลูเนี่ยดีต่อสุขภาพมากนะคะแพทย์ทางเลือกเขาบอกรับประทานเสร็จแล้วเป็นยาละลายอ่อนๆด้วยค่ะวันนี้เอามาใส่ในแกงนะคุณผู้ชมแกงไม่ใช่ลูกชิ้นหมูธรรมดาเป็นลูกชิ้นหมูสอดไส้ไข่เค็มด้วยค่ะคำว่าแกงลูกชิ้นหมูใบชะพลูเนี่ยคุณผู้ชมที่ซื้อหมูบดมาค่ะคุณผู้ชมค่ะหมูบดเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นหมูบดแบบบดละเอียดพิเศษรสชาติที่จะทำให้ลูกชิ้นหมูของเรียนอร่อยอร่อยคุณผู้ชมคะผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยปลาโลโบค่ะง่ายๆคุณผู้ชมคะซองนี้ใส่ลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะมันก็กระเทียมพริกไทยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการขยำซะมีเวลาหน่อยคุณผู้ชมคะก็หมักส่วนนี้เอาไว้ในตู้เย็นเครื่องปรุงที่เราใส่เข้าไปนะคะมันจะค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อหมูไข่แดงเค็มค่ะตรา KCF ค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ในห่อแดงใส่จะเหววเลยอะค่ะจัดการหั่นเป็นครึ่งหนึ่งจัดการนะคะแผ่หมูค่ะเสร็จแล้วก็เอาไข่แดงเค็มนะคะใส่เข้าไปแล้วก็หุ้มค่ะทำเป็นลูกชิ้นหมูข้างในซ่อนไข่แดงเค็มนะคะเดี๋ยวเรียนจะปั้นไว้เยอะหน่อยคุณผู้ชมจะได้รับประทานแกงที่มีลูกชิ้นหมูสอดไส้ไข่แดงเค็ม2เวอร์ชันนุ่มกับกรอบนะคะพอเราจะทอดนะเราก็ต้องเลือกน้ำมันวันนี้ดีจังเลยคุณผู้ชมเรียนได้มรกตไลท์รับรองจะติดใจได้ทั้งทอดและได้ทั้งผัดในขวดเดียวนะคุณผู้ชมอุ่นน้ำมันให้ร้อนปานกลางนะคะไข่ไก่ตีพอแตกเรียนใช้ไข่แบบเคสฟรีปลา KCF ค่ะแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้ค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็มีเกล็ดขนมปังชุบทอดโดยเฉพาะตลาโกกิค่ะเรียนใช้แบบนี้เพราะว่าเวลาทอดเสร็จแล้วเกล็ดมันไม่ไหม้อะค่ะเรียนเตรียมตัวทอดหมูเรียนซุกไข่แดงเค็มไว้นะคะทำแบบนี้ค่ะคลุกซะเลยให้แห้งๆเสร็จแล้วก็เตรียมวางไว้ค่ะทีละลูกนะคุณผู้ชมทำให้มันเลอะเป็นเรื่องๆไปคุณผู้ชมต่อไปก็เหลือไข่ก็เหลือเกล็ดขนมปังจุ่มลงไปพอหมูของเราที่คลุกแป้งแห้งนะคะโดนไข่ไก่ครบแล้วก็เอามาหย่อนลงไปในนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะพอคลุกได้ที่นะคะอย่าไฟแรงมากนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวหมูข้างนอกไหม้อะค่ะข้างในก็ยังแดงอยู่เลยพอรับประทานเสร็จก็กลายเป็นหมูแบบมีเลือดออกนะคะไม่ดีอะค่ะไม่ใช่ลูกชิ้นหมูธรรมดานะซื้อที่ไหนก็ไม่มีต้องตัดใจนะคะว่าเราจะไปทำแกงถ้าไม่เช่นนั้นนี่เทน้ำจิ้มไก่มาหรือซอสพริกซอสมะเขือเทศมาเป็นอันหมดกระทะนะคะพาสุกเหลืองนะคุณผู้ชมเราก็จัดการหยิบขึ้นมาวางบนกระดาษซับมันนะคะเอาละประเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำแกงกันนะคุณผู้ชมเราจะใส่ลูกชิ้นแบบนุ่มแล้วก็ลูกชิ้นแบบกรอบเดี๋ยวติดตามชมค่ะคุณผู้ชมเอาละพอถึงตอนทำแกงนะคุณผู้ชมเย็นใช้หม้อหุงต้มไวทะลัก18เซนติเมตรหูจับนี่มันไม่ร้อนนะคะขนาดตรงนี้ร้อนหูมันไม่ร้อนค่ะมันดีเมื่อกี้นี่เย็นใช้ทอดใช่ไหมคะตอนนี้เลี้ยนใช้ผัดค่ะคุณผู้ชมมรกตไลท์นิดนึงเลี้ยนเป็นคนชอบกินแกงมันแดงๆอะค่ะน้ำพริกแกงเผ็ดราโลโบสะดวกสุดเลยตักน้ำพริกแกงใส่ลงไปเลยนะคะกะทิก็ซื้อติดไปเลยอะอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่กะทิไปหน่อยนึงก่อนแล้วก็ผัดสีแดงสวยน้ำพริกแกงเนี่ยแบบลงไปแล้วไม่ผิดหวังคุณผู้ชมเย็นก็จะใส่อัมพวาไปเพิ่มนะคะใส่หมดเลยทำเผื่อคุณผู้ชมด้วยน้ำพริกแกงนี้จะมีความเค็มอ่อนๆ อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าปรุงเค็มมากน้ำปลาใส่ไปพอให้มีกลิ่นแล้วก็ส่วนน้ำตาลเราก็ขอใส่แค่นี้คุณผู้ชมบางคนก็ใส่เยอะนะแกงก็ต้องออกหวานๆอันนี้ก็ต้องแล้วแต่อย่าเผ็ดเพิ่มก็พริกขี้หนูพริกป่นพริกขี้หนูสวนโขลกละลายลงไปด้วยลูกชิ้นที่เดียนไม่ได้ทอดนะคะเดียนใส่ลงไปเอาล่ะคุณผู้ชมพอหมูของเราเริ่มสุกเดือดต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าใบชะพลู
จะมีความเป็นยานระบายอ่อนๆเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่รุ่นเดียนจะนิยมค่ะซอยฝอยๆไม่เลือกใบที่แก่จนเกินไปนะคะเอาทับพีคนๆใบชะพลูก็จะฟุบอะค่ะหอมมากคุณผู้ชมเคี่ยวไปสักครู่นะคะสักครู่นึงขอให้ใบชะพลูฟุบๆก่อนเอาละคุณผู้ชมค่ะแกงของเดียนเรียบร้อยแล้วค่ะเดียนเอาจานรองจะได้ไม่หกกระเรียกกระลาดนะคะคุณผู้ชมค่ะลูกชิ้นหมูเห็นไหมคะใบชะพลูคุณผู้ชมดูสีของแกงสิคะมันน่าทานนะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเดียนใส่น้ำแกงลงไปแบบนี้แล้วจำได้ใช่ไหมคะเดียนทอดไว้อะค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะมีกรอบมีนุ่มแน่เก๋เนาะดูสิวางอีกสักลูกหนึ่งเอาละค่ะคุณผู้ชมยังไม่เสร็จนะคะเดียนโรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงๆอีกค่ะคุณผู้ชมจะดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเลือกเอาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจะแบบลูกชิ้นหมูนุ่มๆหรือจะแบบกรุบกรอบนะคะ